ลยแค่แบบนั่งมองเขาเหมือนมันนั่งดูมันได้เงี้ยคือมันแบบสามารถมองได้แบบตลอดเวลาใช่ค่ะก็ขวบนึงแล้วค่ะใช่แล้วตอนนี้11เดือนค่ะจะขวบนึงแล้วก็โตเร็วมากมากเลยอ่ะแบบเฮ้ยจำได้ไหมว่าโตเร็วใช่รู้สึกว่าโตเร็วมากมากเลยแบบยังจำวันคลอดเขาได้อยู่เลยอ่ะก็วิ่งวิ่งแบบวิ่งเร็วมากแล้วเขาเดินเดินได้แล้วค่ะแล้วก็คือแบบแทบจะวิ่งแล้วอ่ะตอนอยากไปขึ้นใจไหมครับแรกที่เขาเรียกเราขึ้นใจคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาคือจะหมายนั้นหรือเปล่าความหมายนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือเราได้ยินคำมีความอะไรใช่แค่เขาออกเสียงอะไรมาเราก็แบบขึ้นใจที่มันเหมือนแบบเรารู้สึกเราดีใจทุกพัฒนาการของเขาเลยอะตั้งแต่แบบนั่งได้คลานได้เดินได้อะไรแบบนี้แต่หลายคนมองว่าการมีลูกของเราเป็นการสมัครใจลุยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทำอะไรก็ทำอะไรมาสามีทำกิจกรรมเราแตกต่างกันในการทำความดีแตกต่างกันสามีชอบแกล้งลูกอ่ะคืออย่างวิวอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูลูกมากกว่าเพราะอยู่บ้านใช่ไหมสามีทำงานก็จะเป็นคนแบบพาเขาออกไปนู่นนี่อะไรเงี้ยส่วนสามีก็จะคอยมาช่วยในวันแบบเสาร์อาทิตย์จะพาเขาไปเดินเล่นพาไปสวนสัตว์พาไปแบบทานข้าวข้างนอกอะไรสันนี้แฮปปี้กับการมีลูกเลยมั้ยแฮปปี้นะคือมีความสุขมากไม่ตอบแน่นอนเลยใช่ไหมคะคนที่สองไหมคนที่สองคิดว่าจะมี2คนแล้วแต่ว่าก็อาจจะแบบเว้นอีกสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้เวลากับคนมากๆมันแบบมันมีความสุขมากเลยแค่แบบนั่งมองเขาเหมือนมันนั่งดูมันได้เงี้ยคือมันแบบสามารถมองได้แบบตลอดเวลาแต่อย่างบางคนจะบอกว่าเหนื่อยแต่สำหรับเราดูแฮปปี้กับการมีลูกอยู่กับลูกเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากมากเลยนะคะมันเหนื่อยมากมากเลยค่ะแต่ว่าแล้วไม่มีแม่เราโล่งใจมาก็เราเป็นห่วงเราค่อนข้างที่บอกแล้วนู่นนี่เป็นแล้ววันนี้เขาภูมิใจกับเราแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะภูมิใจนะแล้วเราก็ไม่ได้แบบพูดว่าแบบอุ้ยภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็น่าจะภูมิใจอย่างสามีเขาก็แบบเขาก็แบบภูมิใจอ่ะว่าเราสามารถแบบดูแลลูกได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคนที่สองอยากได้เป็นผู้ชายกันบ้างไหมคะหรือของทั้งสองเพศเลยก็น่าจะดีแต่ว่าจริงๆเราก็